พี่เป้าจอดก่อนเขามาถามโคตรมันเลยว่ะวันนี้หึมแน่พี่บอกเลยตาแดงมันเอาแน่มันเซิงแน่ถ้ามันถ้ามันเดินแรงขนาดนี้แล้วอ่ะมันเอาแน่วันนี้เตรียมตัวเลยเซิงไม่อันนี้มันเป็นวงกว้างพี่ใช่ใช่แล้วแม่งไม่แล้วประเด็นคือมันไม่ได้คิดก่อนพูดเว้ยสิ่งที่มันพูดออกมามันย้อนแย้งกับสิ่งที่มันตั้งแต่แรกอ่ะไม่ควรเพื่อนมันย้อนแย้งเว้ยมันย้อนแย้งพระพุทธศาสนาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาตอนบทนักไฟเอ้ยเอาไปว่าไปควรว่าไปถ้าคนเรายังมีด้านสำนึกอยู่หรอใช่ป่ะเขาจบมาอย่างนั้นแล้วมันควรจะจบไม่ว่าจะก็ถูกรับหลังก็ดีจบเชี่ยแล้วประเด็นคือเรื่องที่มันเพิ่งก่อมาเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องอ่ะแล้วเราก็รู้อยู่ใจว่าเราไม่อะไรเลยไม่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยก็คือจบจริงๆถูกแต่เขาบอกอยากจบไปมีตติ้งก็ไม่มีเอ้คุณผู้หญิงใครดูเอ็นดูใครวะขนมเอากี่จานพี่ขอคำนึงได้ไหมครับตกใจไอ้ลูกไปดิไปฝันหนูเลยนั่นแหละไม่เคยเอาเขาไปพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกถึงบอกตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วที่กูเคยบวชนักไฟมานะเชื่อต้องไปตามนี้แม่งเจอกูปล่อยพลังจับพระพุทธศาสนาใช่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่นับถือพุทธอ่ะเขาเป็นคริสก็เป็นแล้วแต่เวตากรรมเขาแล้วล่ะทั้งนั้นเขาเป็นคริสมากอ่ะคริสแต่ไม่ถึงชีวิตเราเป็นยังไงแล้วแต่ตัวคนเหมือนว่างอ่ะใช่ว่าฟิลว่างดีกว่าผมว่าว่างมันว่างอ่ะมันว่างจนมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วมั้งเออมันว่างใช่มันว่างใช้คำว่าว่างเลยมันว่างมันถึงไปหาแบบหาพูดเรื่องอื่นไปโยงไปนู่นโยงไปนี่มันว่างทำตัวเองเท่านั้นไอ้เหี้ยแค่คนบางกลุ่มเลยถ้าพูดเออเฮ้ยเหี้ยเอ้ยโทษเพื่อนสายตาไม่ชนตอนนี้ไม่ชนจริงเพื่อนแค่ล้อเกยขึ้นมาที่ยืนเมื่อกี้ไอ้พวกตัวคนในวงการพี่มันมองว่าแบบไอ้เหี้ยคำพูดแม่งดูเท่ด้วยเว้ยแต่ถ้าคนในวงการแข่งเขาฟังแล้วดูมันดูฮาด้วยพี่ดูล้ออะไรอ่ะมันดูตลกด้วยไอ้เหี้ยถ้าคนแบบแข่งเกมมามันดูตลกไม่เว้ยคนบอกให้ออฟไลน์เนี่ยมีแต่คนเขายิงใจถ่ายที่พูดไปพูดไปพูดไปจริงๆว่าไอ้พวกคนในวงการแข่งมันจะดูตลกด้วยเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่มันยิ่งใหญ่ด้วยมันยิ่งใหญ่ด้วยใหญ่ดิยิ่งใหญ่ดิมันคือการแสดงฝีมือให้แบบว่าทุกคนให้ได้เห็นแล้วถูกต้องถึงเขาจะจบที่3ที่4สุดท้ายแล้วไงกูเข้าออฟไลน์กูก็ออฟไลน์ถึงประเทศด้วยรอที่อะไรอ่ะเท่ชิบหายเดินแอคเลยสะพายกระเป๋าพกคีย์บอร์ดไปเดินไปในงานอ่ะแล้วก็มองคนอื่นอ่ะเฮ้ยไอ้พวกไม่มีปัญญาเข้ารอบเออจริงด้วยนี่มันประเทศมันดูคนเมื่อก่อนเขาดูเข้าออฟไลน์เขาดูเท่กันทุกคนด้วยความเชื่อผิดที่ไม่ว่าจะเกมอะไรนะเว้ยพี่แบบเกมทุกเกมอ่ะถ้าได้เข้าออฟไลน์เขาคิดว่าเขาไปต้นแบบความเชื่อผิดๆเปล่าความเชื่อแบบของเขาไงแนวเขาอะความเชื่อส่วนรวมจักรวาลเหรอมันเป็นลัทธิเออบอกอยู่ส่วนรวมจักรวาลก็บอกแล้วถ้าคนแข่งเกมมามองแล้วมันดูห่าตลกอะเออผิดอันอย่างว่าไม่ซีพี่นุกครับน้องแซวต่อนะครับพี่มะมันฟองอะไรนะเรียกผมว่าฟองเฮ้ยฟองไปทางฟองเหรอพี่ครับเมื่อวานโดนแทงครับใครแทงออกฟิงพี่แล้วแทงเองทำไมอะแทงมึงทำไมอะมึงกดจีมาเมื่อคืนใช่ไหมใช่ครับพี่เห็นพรโทรหามึงพี่นึกว่าไม่มีอะไรแม่เขารู้จักมึงหรือเปล่าเขาไม่รู้จักผมไม่รู้จักเขาคือผมมันเดินไปแล้วเขาก็ถามว่าชื่ออะไรทำไมถึงใส่เสื้อนี้ผมก็เลยบอกว่าผมชื่อฟองครับพ่อแทงมึงเลยนะแล้วผมก็คุยไปสักพักแป๊บนึงโทรมาไม่เสื้อไหนเสื้อตัวไหนปลาแป๊บนึงนะปลาแป๊บนึงนะปลาไม่เสื้อตัวไหนตัวนี้หรอตัวนี้เลยพี่ใช่ลงไหลนะอย่างนี้เลยพี่ใช่ครับเอ้าเอาชื่ออะไรหมวกชื่อฟองเหรอหรือแฟงนะผมก็บอกว่าผมมาชื่อฟองไม่เกี่ยวดีมันจะชื่อเฮียอะไรแทงมันทำไมล่ะผมก็บอกเขาบอกว่าเป็นเด็กแล้วเขาบอกว่าผมเป็นเด็กใหม่หรอผมก็เลยนะตามไปว่าเด็กใหม่เลยแล้วเขาก็แทงผมเลยเอ้าแล้วเขาคือใครอ่ะจะออกคุยไปได้อีกลูกพี่คุณลูกพี่คุณอ่ะมึงเรียกมาดิแล้วใช่ปะล่ะมึงเรียกเลยมึงก็เรียกเลยแทงมึงอย่างนี้ได้ไงว่าเห็นมุจีดำอยู่เมื่อคืนอ่ะแต่พี่เห็นพรโทรกับมึงแล้วลูกไม่มีอะไรบอกให้ไม่ใช่แล้วไม่แล้วเขาจะมาแทงทำไมงง
ทำไมวะใส่เสื้อดูไว้แล้วเขาเกี่ยวอะไรวะก็ไม่รู้เลยพี่หรือว่าเขาเป็นลูกคุณแล้วจะแทงแบบเขาคุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็แทงผมเขาคุยกับใครอ๋อเขามาหลายคนเหรอคุยกับผมเนี่ยเขาแล้วเขาก็เรียกลุงเขามาอะไรเงี้ยลุงเขาใครผมก็ยืนคุยกับเขาตรงนั้นแหละยืนลุงเขาใครลุงเขาใครวะตระกูลไม่รู้แต่เขาเป็นคนแทงอะไอ้ผู้หญิงที่เขาเอาแล้วอะเขาจะเอาแล้วอะพี่เขาตอดเม้นพี่เฉยผมมีรูปได้เฮ้ยนายกูขอดูหน่อยผมไว้กลางมาคุยเนี่ยเขาบอกมีมุมมองเดี๋ยวส่งรูปไปเลยไอ้เดี๋ยวแซมปะยืนยีโร่มีมุมผมมึงมุมปัญญาอ่อนดิพี่ครับแต่ผมเก่งเขานะครับพี่แต่ว่ามุมปัญญาอ่อนเปล่าวะมุมไหนเนี่ยไอพี่ฟังก่อนครับแต่ผมไปปั่นเขานะพี่แต่ว่าก็ไม่รู้นะพี่แต่ว่าแต่เขามาแทงแต่เขาก็แทงไงผมไปปั่นเขาอะแบบไม่กูอยากฟังเลยอะในมุมของคุณอะมุมไหนนี่ถามเออมุมไหนนี่มุมมองจักรวาลเออมุมมองเจ้าจักรวาลไปเฮียถ้ามีมุมของเขาจะพูดออกสื่อทำไมวะจะไม่มุมมองไม่ว่าหรอกแต่สุดท้ายต้นตั้งแต่ต้นอ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่แล้วที่มึงต้องมาตรงนี้มึงจะมาพูดอย่างนั้นว่าเป็นถูกมุมไหนอ่ะก็ถึงบอกไงมุมไหนให้ประชดติ้งพูดเอาว่ะน่าจะใช่นะครับเดิมบอกให้มุมทะแยงมั้งไอ้เหี้ยหนูกดช็อตติ้งค่อนข้างคุณเรือนมากอันนี้ออกตีนครับใช่ออกตีนไหมไอ้ขาวซามมันไหนวะซามครับพี่คนไหนอ่ะไม่หัวแดงอ่ะครับหัวแดงไม่รู้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นลูกพี่คุณเฉยๆครับเอออยู่ไหมคนเนี้ยที่พี่เลสเหรอครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมพี่เลยเดี๋ยวลองดูให้ครับแป๊บนึงนะครับแล้วชุบมึงเมื่อไหร่แซมเขาชุบพี่เหมือนเขาแบบกระเป๋า329ค่ะอาวุธผมเยอะมากครับเขาจกเหรอเขาน่าจะจกพี่เขาตื่นมาเขาบอกอาวุธเยอะนี่แล้วทำไมบอกว่าเป็นเด็กใหม่อ๋อเขามีสิทธิ์อะไรอ่ะต้องให้900นะเดี๋ยวถามไม่เขาไม่มีสิทธิ์แทงใช่ค่ะตอนนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์แทงแล้วไม่มึงใส่ความยุ่งเยอะไหมเยอะผมอย่างนี้เลยพี่ผมอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ต้องอะไรครับไม่เกี่ยวอยู่ๆมาแทงมันก็ไม่ใช่ก็ส่วนลวกถ้าแกงเขาว่าไปอย่างถ้าแกงเขาเองก็ว่าไปอย่างน่าจะไม่อยู่น่าจะไม่อยู่อ่ะเขาชื่ออะไรนะน่าจะชื่อเลสค่ะถ้าหัวแดงอ่ะแล้วรู้ไหมครับว่าเขาไปทำอะไรมาไม่รู้ค่ะมันมีหัวแดง2คนอ่ะตอนนี้หนูก็ไปแซมมอบไป1เอาไป1ศพรอเข้ามารอเขาจะตัวดีกว่าเฮียมาทางคนในดูวายทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะตอนเย็นอ่ะเขาจะมาหรือเปล่าไงเดี๋ยวจอนเนี่ยน่าจะมานะครับชัวร์นะน่าจะมาครับเดี๋ยวแซมนัดเวลาไปเลยแซมนัดเวลาเลยไม่เกิน2ทุ่มแล้วกันได้พี่ไม่เกิน2ไม่เอามันไอ้นี่ไปทุ่มแล้วกันทำไมพี่มีแรงโอเคเข้ามาแทงไอ้แซมเมื่อคืนไม่รู้จักกันด้วยเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ครับครับเดี๋ยวอันนี้ถามก่อนครับว่าฝั่งผมอ่ะได้ไปฝากฝังอะไรออคควินไปปะเรื่องการแต่งตัวครับของคนที่เจอครับมีไหมแบบเอ้ยถ้าใส่ชุดนี้ฝากเช็คแค่ทีนะอะไรเงี้ยมีไหมไม่เลยค่ะครับนะตาทุ่มหนึ่งหมายถึงยังไงนะอาจารย์เล่าเหตุการณ์ไปเล่าไปเลยแป๊บนึงนะครับเล่าไปเลยกำลังจะพูดนะครับเขาเข้าให้เขาฟังอ่ะเจ้าผมมีข้างหน้าเลยไฟชัดคือมันเป็นงี้ครับเมื่อวานอ่ะผมมาเดินเข้าไปใช่ไหมครับตรงข้ามมันนะครับเขายืนอยู่คนเดียวแล้วผมก็เดินเข้าไปแบบไปปั่นนั่นแหละครับทีนี้เขาก็บอกว่าใครครับจำเสียงไม่ได้เลยแล้วผมก็ไม่พูดชื่อตัวเองไงก็เลยบอกว่าแล้วผมก็เลยบอกว่าผมมาชื่อฟ้องถ้าคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เรียกลุงเขามาสักพักเขาก็แทงผมลุงเขาคือใครอ่ะลุงเขาก็ไม่รู้พี่แต่ว่าลุงเขาไม่ได้พูดอะไรนะพี่คือเขาเพื่อเขาแบบไม่รู้ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเขาเรียกมาหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาลุงมาคุยด้วยน่าจะคนหัวแดงแก๊งเราอ่ะไปแทงเขาแล้วก็น่าจะจบหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ครับแล้วก็ชุบผมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอาวุธเยอะอะไรแล้วบอกว่าเป็นเด็กใหม่
ไอ้ดีมปะสดจัดพี่โจ้ไม่ต้องบอกเหตุผลว่าต่อใส่เสื้อออคควีนเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไม่ถ้ามันถ้าแบบว่าเป็นแบบส่วนของออควีนออควีนจัดการได้ครับแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะพี่เดือนป่าวมันมี2คนหนูก็เลยไม่มั่นใจอ่ะเขาบอกเป็นลูกคุณอ่ะลูกคุณถ้าลูกคุณก็เป็นพี่เลสอ่ะก็น่าจะมีแค่คนเดียวเดี๋ยวนึงโทรแล้วมีไม่ติดไม่รับอ๋อเหรอโทรแล้วไม่รับไอ้โจแต่ผมก็ไม่รู้จักใช่ไหมอะไรดีมแทงเหรอยังอยากขึ้นไหมครับก็อีกอ่ะพินอ๋อเขาต้องตีเราดีกว่ายังอยากขึ้นไหมเก้าอี้อ่ะหรือว่าแมวละถ้าอย่างเนี้ยอยากขึ้นครับยังอยากขึ้นเหมือนเดิมอันนี้มันไม่เกี่ยวนี่มันไม่เกี่ยวพี่ครับไปถามเขาที่ไหนไงเดี๋ยวทุ่มนึงก็ได้ครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทุ่มนึงให้เจ้าตัวมาคุยกับแซมก็ได้ว่ามันคืออะไรที่มาแทงแซมที่แรกเจ้าสองตัวนี้มาโกหกนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ได้สร้างเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้สร้างพี่แต่ว่าผมแค่แกล้งเขาตอนแรกแต่ผมไม่ได้โกรธเขานะพี่แต่ไม่มันไม่เข้าใจพี่เข้าใจไม่มาไปถึงเข้าใจแต่หมายถึงว่ามึงรู้จักเขามาก่อนไหมล่ะผมไม่รู้จักเขาเลยเออก็ไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักถูกไหมล่ะแล้วเขาว่ามาแทงเออถ้าไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักว่าไปยังคือที่ผมแบบว่าถ้าเขาถ้าคนอื่นอย่างพี่แบบมาโดนแทงอย่างแบบแล้วถ้าไม่ใช่ผมอ่ะเขาจะฉุดขึ้นมาหรือเปล่านั่นนี่ก็บอกคำเหมือนเขาแทงแบบถ้าเขาไม่โอเคเขาก็แทงไปเรื่อยไม่แต่พี่แค่งงว่าเขาจะไม่โอเคในเมื่อคนมาใส่ชุดอันนี้ทำไมมันไม่ได้ชุดแกงเขาอะใช่ไหมเขาจะมองปะนั่นแหละพี่แต่ว่าถ้ามันจะมาเดือดร้อนมันก็อาจจะเดือดร้อนแค่แกงเราเองแบบเอ้ยมีคนมาใส่แล้วก็แค่บอกอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมไม่ได้โกรธเขางงๆที่ว่าเขาแทงเลยเนี่ยแหละก็อาจจะหมั่นนางปะเออเขาหมั่นนางปะน่าจะใช่ผมกวนตีนแต่ก็ไม่ได้กวนตีนจัดไปเรื่อยๆผมก็ไปเรื่อยของผมพี่ประจาวเดี๋ยวพี่แล้วกูมาด้วยของจริงด้วยมาเป็นไงก็เอาอีกแล้วเหรอเอออุ๊ยกูโดนปืนคืนเขาแล้วกูตีปืนเพื่อ3ติดแล้วนะไหนครับพี่ไหนขอดูหน่อยครับพี่กูไม่ให้ชมกูเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวมันลั่นใส่กระบาลอ๋อแล้วนี่พี่จะมาเดิมพันแล้วครับพี่ยังไม่เคยจริงเหรอพี่โอ้โหดีเนาะพี่โดนผมไปตั้งเท่าไหร่แล้วพอเหอะใครโดนใครพี่โดนผมไงพี่ลืมผมแล้วเหรอขอตัวสองไฟมาเอาอีกแล้วข้างในเลยพี่ข้างในแล้วพี่ลงมาต้องให้ลงไปสั่งสอนตลอดไม่เข็ดขอแม่ก็พึ่งหมดขอยาด้วยขอยาด้วยล่าสุดกูได้ยินแล้วก็ขอมาหมดก่อนแต้มหมดมันก็เอาต่อเลยพี่เปล่าเลยนี่ไม่ต้องหันไปไกลเลยนี่ไอตัวเหลืองเนี่ยข้าวนี่หมดแล้วนี่อะไรบ้างพี่เกี้ยงอะไรของอ่ะไม่หมดเพื่อนอ่ะสรุปดีถูกไหมตอนแรกว่าจะให้เอากรอบไปยาโอเคเอาทิชชู่ไปซับเปล่าเวลาน้ำตาไหลน้ำตามึงไงสัตว์บุญเรืองอยู่ไหมอยู่ครับพี่อยู่ครับบุญเรืองถามบุญเรืองเช็ดน้ำตาไปกี่ดอกโอ้โหยอมครับพี่ยอมครับยอมครับผมมันเสียไม่ได้พี่เรืองแกพี่เองผมแกพี่เองทำไมปลากูคิดว่าปลากูเนี่ยว่าไงลูกกูโดนแทงเนี่ยมึงดูไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคนเราเขาใช้ปากเล่นหรือเขาใช้ฝีมืออ่ะบ้ามากไม่นี่พี่เหลือรอบนึงไอ้ดาวแก้ได้อันนี้เขาว่าอันนี้ใช้ปากเล่นหรือใช้ฝีมือเล่นนะครับดอกเดียวที่หลังเขาไม่ใช้ปากเล่นนะครับใช้ฝีมือไม่คือเอาไม่ได้เอามวยมึงไม่ครับผมนึกว่าเรามวยผมยังไม่ได้ตีเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้นะขี้ถือยี่หมายครับเชี่ยมึงได้กับพี่เขามึงต้องคลาสสิกเว้ยถ้าเยอะโดนหมดบอกให้เขาตีคลาสสิกอย่างเดียวก็หัวแข็งแล้วเหรอไม่แข็งไม่ต้องแข็งด้วยตีไปเลยตีส่วนละตีวัดเวทกันไปเลยต้องท่าเยอะเขาตีอย่างเดียวไงนะเออวิ่งตายเชี่ยมึงโจเกอร์ดิได้ป่ะน้องตรงเอมีเงินไว้แทงบอลน่ะไปเวขึ้นไม่พูดไม่จาเสือกอ๋อมีอันนี้คือนัดตัดสินไหมอันนี้ตัดสินยังจะตัดสินยังตัดสินครับโอเคครับพี่เลี้ยงรวบหน่อยเลี้ยงเฮ้ยขึ้นรถให้หน่อยขึ้นรถให้หน่อยแซมขึ้นรถสี่ให้พี่หน่อยขันลูกตา
ได้ครับพี่ได้ครับไปตีอะไรเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยโจโดนกูว่าแล้วเฮ้ยหมดแล้วทำท่าเยอะควายโอ้โหไอ้จะตุนไอ้ช่วย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 ไอ้จันไอ้ดากพี่ไอ้มีกระป๋อยไอ้บอยบ้านเป็ดไอ้หน้าไอ้หยีโอ้โหโอ้โหแกพี่พี่อย่าจนทานปีศาจรัวปีป้อยสัตว์ไหนเราอะไรเราอะไรเราไปใช้ต้องฟิตสิวะเออดีครับวันนี้ดีครับไหนเราหรือยังไม่ได้ใช้ต้องฟิตไอ้ดุ่มไอ้จงทำอะไรอ่ะออนควายเองนะครับพูดเงียบเพื่อเป็นไรสัตว์เป็นใบใจพี่ใจพี่ไปหาหมอเด้อเฮ้ยอีกวินไหมลุงกูไม่ได้กูไม่ได้แล้วจะอีกวินได้ไงไม่แต่พี่แต่รถพี่ไปนะพี่ปัญญารถพี่อ่ะเรียบร้อยรอค่ารถให้กูเลยโจ5,000เร็วๆไม่เกี่ยวพี่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วสวัสดีครับพี่เบลลี่สวัสดีครับเกี่ยวเลยเฮ้ยเสียงแบบนึงมึงมายังไงพี่เห็นลูกแซมเอ้ยเห็นไอ้มึงดูได้ไงเห็นลูกชายผมนี่ไงทำตัวห่างเหินเลยโอ้โหแอปเปิลแล้วหรอมาเฮ้ยเพนขึ้นไปเก่งขึ้นไปจุ๊มอ่ะใครเพนพี่มาไอโจปะอ๋อนี่ไอแซมเอาเพนกลับไปหน่อยครับพี่1122ครับนี่พี่โคตรสุดเลยว่ะพี่มาตบมันยันแลนเหลือน่ะมันกระจอกไงเหี้ยคนดูน้อยกูไม่ค่อยนี่หรอกคนดูเยอะกว่าถึงตบมันมันไปไหนแล้วซึมไปแล้วไอสัตว์ตายแล้วมั้งอยู่ฝั่งหนูครับน่ะไล่ต่อยไม่ได้ทำอะไรหนูก็เข้ามาหาพี่ๆนี่แหละไอโตอะไรพี่มึงเอาดีๆก่อนอะไรพี่ปัญญาไอชาลีไอเฮียโจโดนตบกูโดนตบซึมเลยอะไรพี่ผมว่าอะไรพี่ยังไม่รู้ตัวเหรอวะอ๋อควายแพ้กูแล้วบอกก่อนถามจริงมึงถามจริงเถอะเขารับมึงเข้าดูไว้ได้ไงวะอุ้ยโอ้โหอันนี้ถ้าพูดตรงๆมันก็ฟุกเข้ามาครับฟุกเหรอตอนนั้นไม่มีใครเลยเอาไปนี่หมุนไข่ได้ตกมาลุกไม่ใช่สอยดาวสอยดาวสอยดาวมาแม่มันไม่ไหวนะไม่บอกฝากไม่บอกอาเฉินนะอย่างนี้ไม่ไหวนะผีบุษตีนอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ประเด็นคำนี้ไม่เหมาะกับพี่ปัญญาด้วยไอ้เหี้ยผีบุษตีนคือมึงต้องพิจารณาเฮ้ยคือมันแค่วินเดียวเว้ยพี่ฝีมือสะทุนหมาไอ้สัตว์โอ้โหไอ้โจแก้เหอะแมนจะอย่าเลยใครจะแก้กับมึงไอ้เหี้ยแพ้คือแพ้กลัวแล้วฟุกชนะได้ไม่เล่นแล้วกลัวพวกอะไรบอกกีฬามวยจีนอยู่เลยไอ้สัตว์กูไปเล่นย่ายงชุนมาไอ้เหี้ยผมนึกว่าพี่ชอบกูเลยออกแต่ว่าเจ้าเหรียญมาอาจารย์แวร์สอนกูมาไอ้สัตว์กูไปศึกอาจารย์แวร์มาเป็นไงข้าวิชาใช้คิวปะที่เสียไม่ก็ใช่ไงทำไมแล้วไปคุยอะไรไอ้สัตว์คนผมมากูคนละครึ่งเปล่าอะไรนะพี่คนผมมากูคนละครึ่งไหมไม่เอาปากยาวพี่ถ้าไม่กล้าอย่าปากเก่งนี่เดี๋ยวพี่ต้องมีคุยงานหรือเปล่าคนไหนกล้าคนไหนกล้าพี่เหลืองไอ้เหลืองเอาดิไอ้เหลืองอ่ะเหรอโอ้ฝีมือสะทุนหมามันกันพี่เหลืองโอ้พี่จะไหวคนดูถูกผมอย่างงี้ใช่ป่ะพี่เหลืองไม่ไอ้เหลืองก็ยังโดนเลยไอ้เหลืองบอกไปได้กูว่ามึงโดนมาใครพี่กูมึงโดนมาพี่นกผมกูก็สั้นพออยู่แล้วโจเอ้ยอย่าเลยไอ้แบบไว้ข้างนึงอ่ะแล้วโพสเฟซทุกวันน่ะโอ้โหเว้ยตั้งแต่ข้างเดียวแล้วเหลือแต่ข้างเดียวอ่ะเหมือนลียองกุ๊กอ่ะใครนะกูอ่านจำชื่อไม่ได้เอาหนวดเอาคิ้วตาขนคิ้วขนตาเอาไปหมดเลยนะแล้วหัวครึ่งนึงแล้วไปเรื่องวันนี้แซมไปไหนไปไหนแซมเรื่องด่วนแซมต่อแล้วมาประชุมกันแล้วทำเลยนี่แหละเลือกเกียร์ไปแล้วว่าเฮียบุญยี่นี่เอาจริงไหมเอาจริงเอาจังว่าไปพี่เอ็ดออกไปว่าไปพี่เอ็ดออกไปพี่คนนี้เอายี่พี่จะฟังจริงเหรออะไรมีอะไรวะคือเอาพูดตรงนี้เลยนะแต่อะไรอ่ะมันคือเรื่องไงเรื่องหลังนี่ไงเรื่องวันเนี้ยอ๋อเรื่องคืนเนี้ยลองคุยกับพี่แกดูว่ายังไงไม่คือเขามาถึงคือเขาบอกต้องไปก่อน2 ทุ่มจะไปไหนวะโต๊ะจะหลุด
ไปแคททูคัลเลอร์พี่ไม่เป็นไรนี่วันนี้ไม่ได้คิดชื่อวันนี้ไม่มีอะไรไม่มาถึงครับอ๋อโอเควันนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคเห็นไหมอ่ะงั้นสองต้องคือพี่เฟิร์ดบอกพี่เฟิร์ดไปประมาณสองสามทุ่มแล้วเขาบอกว่าหาคนไปก่อนนะสองทุ่มอ่ะหาคนไปก่อนพี่นำไปจีนไปเผื่อยังเอ้ยยังไอ้นำไม่แต่ไม่เป็นไรมันคนสองคนมันได้แต่หนึ่งทุ่มแซมต้องมาคุยกับออฟควีนก่อนนะเออไอแซมมึงนำไปดิเอาไว้อย่างแซมก็หนึ่งทุ่มไงพี่มันต้องมันไม่ทันนะก็แบบวันอื่นตัวเขาไม่อยู่ไม่พี่เออลืมบอกว่าตอนที่ผมโทรไปถามพี่เฟิร์ดเขาบอกว่าห้ามแคนเซิลเพราะว่าจองไปแล้วโอ้โหโชคดีไหมหรือว่าเราจะส่งสมิธโลฟูดไปก่อนน่าสนใจนะมันคงไปเมื่อหรอกแต่ว่าเออเขาคงไปพี่อะถ้าเขารู้ว่าเราไม่ไปอะว่ามันไอ้นี่มึงเชื่อกูดิเผื่อมันอาจจะไปเขารอไปพร้อมเราด้วยสามคนเฮียอะไรเฮียส่งคนอื่นไปนั่งรอไอ้สัตว์เออเฮียเฮียจริงไหมเราไม่คือถ้าผมเป็นพี่มิธก็ผมโคตรเฮียเลยอะไม่เหลืองงี้พี่เหลืองพี่เหลืองพี่ก็ให้แซมอยู่แล้วเราไปก่อนไปพร้อมพี่มิตรไปมึงก็ได้ไปบอกออกวีดีโอว่าพรุ่งนี้ก็ได้วันเดียวก็ได้แค่นั้นแหละเออไอ้มันไม่ได้เรื่องซีเรียสใหญ่ขนาดนั้นเว้ยใช่เพราะว่าไอ้ฟองมันเป็นคนทำไงไอ้ฟองมันเป็นคนทำแซมไม่ได้ทำเดี๋ยวข้ามาดิเดี๋ยวข้าบอกเขาดิมึงรู้ว่าปกติกูทำอย่างงี้กูใช้ชื่อยูนิแซมนะใช่เลยรอแซมเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ละกันครับบอกว่าฟองเดี๋ยวฟองเรียกมาคุยพรุ่งนี้โอเคไหมฟองโอเคครับฟองพี่ผมแดงครับว่าเดี๋ยวฟองมาหากี่โมงครับสักหลังรีพิกทามครับคุยไอ้แซ่คุยกับคนนี้คนนี้รู้เรื่องมาบอกพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ทุ่มนึงก็ได้ฝากบอกได้ครับว่าพรุ่งนี้ทุ่มนึงเดี๋ยวฟองมาหาย่ามาคุยต่อยังไม่จบแซมแซมครับป๋าเอ้ยจะตายว่ะพี่ป๋าต่อยหมัดเดียวตายเลยพี่เหลืองวันนี้พี่เหลืองแซมวันนี้แซมใช้เพนไม่ได้ไอแบนหน้าอยู่นะตรงนี้จะได้ขอดังๆได้ไหมคะเออไหนๆก็ไหนๆละโยนขอคำเนื้อกันมึงเป็นผัวเมียกูปะไปไหมเอาเลยเอาจริงด้วยเอาจริงอยู่แล้วพี่รถไปกูจะพาไปมั่นไปบอกเขาไปเร็วที่มันฟิล์มช็อตมั่นใหม่อ่ะกูเห็นคันนี้นะเว้ยแล้วกูคิดถึงฟีโน่สมัยเก่าคันสีแดงแล้วมีตาไฟกูถามมาเท่ตรงไหนวะ อ่ะมึงถามใครวะกูถามว่ามึงเนี่ยมึงจะมันจะมียุคนึงที่ฟีโน่ตาไฟเยอะๆเอาไปส่องแตดพ่อมันเหรอโอ้ยโอ้ยแกพี่มึงเอามาสองเลยนะพี่ไม่มึงเข้าใจไหมสมัยก่อนจำได้ไหมพี่แสดงว่าพี่ยังไม่รู้จักฟีโน่ลาลิเวอร์พูลดิอย่างงี้พี่ลองขับดิมันก่อนไรหรือว่าผู้ตาที่มันมีดวงตากลมๆเยอะๆอ่ะจำได้ป่ะติดไฟหมู่บ้านป่ะนะมันจะเป็นไฟกลมๆอ่ะโถไอ้หน้าหมีเอ้ยแซ่บพี่จะไปไม่เมียกูถ้าไปก็ขึ้นไปจะมาไปหาทำไมอะเสียงเอาแล้วสู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียดังนี้ที่กูต้องการชอบแบบนี้ค่ะโอ้ยพอแล้วว่างานนี้มีโดนตบอีกงานนี้เอาบอกกูตั้งแล้วเนี่ยโดนแล้วกูเนี่ยโอ้โหโอ้โหก็สดแค่ขับไปสองคนเม็ดเป๊กมึงนะอะไรเรื่องเปล่าครับพี่เปล่าเรามีไรเปล่าประชุมมัน 4-5 คนอะ